ผบทรคนใหม่เจาะคุยบิ๊กอ้วนขึงแผนเดินหน้าเรือดำน้ำปัดซื้อเรือดำน้ำเยอรมันการเมืองวันที่30กันยายน2567 14 นาฬิกา 17 นาทีผบทรเจาะคุยภูมิธรรมขึงแผนเดินหน้าเรือดำน้ำซื้ออาวุธย้ำเป็นกำลังรบสำคัญปัดซื้อเรือดำน้ำเยอรมันขอ9ทีละ9เมื่อวันที่30กันยายน67ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบกทรพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบทรให้สัมภาษณ์หลังพิธีรับส่งหน้าที่ผบทรว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนเป็นผบทรซึ่งต้องดูแลกองทัพเรือเป็นภาระที่หนักอึ้งเมื่อมีคำสั่งให้ทำหน้าที่ตนก็ต้องพร้อมทำหน้าที่บิ๊กดุงร่ำไห้อำลาตำแหน่งผบทรพอโดนทัวลงเยอะบิ๊กแมวลั่นจะทำเต็มที่เมื่อถามว่าพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมอดีตผบทรบอกให้ผบทรทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อลบคำสบประมาทพลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าเป็นธรรมชาติของทุกคนไม่ว่าตนหรือใครที่ขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญของชาติส่วนหลักคิดที่ทำให้ตนเดินหน้าต่อไปได้นั้นคือการคิดบวกไม่เอาเรื่องเชิงลบมาใส่ใจรับฟังทุกเรื่องและหาข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเชื่อว่าทุกคนมีหลักคิดเดียวกันสำหรับแนวทางผลักดันโครงการจัดหาเรือดำน้ำนั้นผบทรกล่าวว่าได้หารือกับพลเรือเอกอดุงในเบื้องต้นแต่คงจะให้คณะกรรมการบริหารโครงการเรือดำน้ำมาชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้งแต่ในภาพรวมได้เสนอไปที่กระทรวงกลาโหมแล้วซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอเวลาศึกษาตนก็จะขอท่านเข้าไปชี้แจงว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและท่านรัฐมนตรีหนักใจเรื่องอะไรก็จะเข้าไปชี้แจงทั้งหมดซึ่งเรือดำน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นกำลังรบที่สำคัญที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดอยู่ในแผนพัฒนากำลังรบของกองทัพเรือพลเรือเอกจิรพลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการไปชี้แจงคณะกรรมาธิการกมทของสภาซึ่งมีฝ่ายค้านอยู่ด้วยว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงทางทะเลโดยกองทัพเรือดูแลอยู่ณปัจจุบันไม่ได้แค่ในประเทศเราอย่างเดียวแต่สองขั้วอำนาจใหญ่ก็กระทบกันแรงไทยเป็นประเทศไม่ใหญ่นักก็จะถูกแรงกระแทกตรงนี้เข้าไปด้วยซึ่งเราก็จะบอกรัฐบาลว่าจะเตรียมพร้อมได้อย่างไรถ้ารัฐบาลเข้าใจโครงการก็จะเดินหน้าต่อสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตในงบประมาณปี2569นั้นผบทรกล่าวว่ากองทัพมีแผนพัฒนากำลังรบอยู่แล้วทั้งเรืออากาศยานเรือดำน้ำรถรบยานกรอกปืนใหญ่สิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ท่านเห็นความสำคัญของเราและถึงเวลาที่จะขึงแผนร่วมกันถ้าท่านเห็นชอบด้วยก็เดินหน้าส่วนแนวทางในการชี้แจงให้กับหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลกมทงบประมาณนั้นคงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่ากองทัพมีหน้าที่สนับสนุนความมั่นคงให้กับประเทศและรัฐบาลถ้ารัฐบาลบอกว่าเอาไว้ก่อนความสามารถของเราก็จะถดถอยลงถ้ารัฐบาลรวมถึงฝ่ายค้านยอมรับได้กองทัพเรือก็ไม่สามารถไปดึงด้านอะไรทุกคนต้องยอมรับร่วมกันว่า
ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้จะทำอะไรไม่ได้บ้างเท่านั้นเองพลเรือเอกจิรพลกล่าวเมื่อถามว่าในฐานะที่จบจากโรงเรียนนายเรือเยอรมันและจบหลักสูตรดำน้ำจะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์และอนาคตจะซื้อเรือดำน้ำเยอรมันหรือไม่พลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าต้องค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำโดยดูว่าท่านรัฐมนตรีสงสัยเรื่องอะไรก่อนตนก็จะเข้าไปชี้แจงซึ่งเรือดำน้ำเป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าชัดเจนอยู่แล้วหนุ่มกัญชัยลั่นกลางโหนกระแสรู้แล้วแมนยูกากแพ้คาบ้านจากนี้ขอเชียร์เชลซีกีฬาวันที่30กันยายน2567 16:30 น.ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีผลงานที่ย่ำแย่ล่าสุดเปิดบ้านพ่ายคารังต่อสเปอร์0-3โดนเกมนี้แมนยูเหลือผู้เล่น10คนด้วยทำให้ปัจจุบันยังมีอยู่7แต้มจากผลงานชนะ2เสมอ1แพ้3รั้งอันดับ12ล่าสุดในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่30กันยายนซึ่งมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดาราและผู้ประกาศข่าวชื่อดังเป็นพิธีกรนำเสนอเรื่องราวของแม่ตั๊กกรกนกแม่ค้าขายทองและนักทำคอนเทนต์สายบุญซึ่งระหว่างดำเนินรายการได้มีแฟนบอลมากมายเข้ามาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์เพื่อให้หนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นแฟนบอลแมนยูรับทราบทำให้สุดท้ายหนุ่มกัญชัยต้องแจ้งกลางรายการไปว่า0-3ไม่ต้องส่งมาแล้วกูรู้แล้วแมนยูมันกากแมยูมันไม่ไหวมันห่วยมันแพ้คาบ้านไม่ต้องส่งมาแล้วขอทำเรื่องข่าวเพื่อชาวบ้านก่อนแล้วถ้าส่งมาอีกกูบล็อกเลยนะไม่ให้ดูแล้วนะจากนั้นช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยยังย้ำอีกครั้งว่าประกาศตรงนี้ตอนนี้ผมเชียร์เชลซีส่วนแมนยูรอเปลี่ยนผู้จัดการก่อนตอนนี้อายหมดตังตอนนี้ซื้อปี๊บมาใส่คลุมหัวตลอดเวลาตอนนี้กำลังใจสำคัญจิราพรปลื้มโพนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งเชื่อประชาชนพอใจแจกเงินหมื่นการเมืองวันที่30กันยายน2567 13:27 น.จิราพรชี้ผลโพนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งนำโด่งอันดับหนึ่งเป็นกำลังใจให้คนทำงานเชื่อแจกเงิน 10,000 ประชาชนพึงพอใจผลงานรัฐบาลเมื่อวันที่30กันยายน2567นางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่เศษ3ส่วน2567ของนิด้าโพที่ระบุว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งว่าแรงสนับสนุนของประชาชนสำคัญให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการแต่รัฐบาลได้มุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ซึ่งหลายนโยบายมีความคืบหน้าอย่างมากอาทินโยบายเรือธงเงิน 10,000 บาทเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับชุมชนการพักหนี้เกษตรกร3ปี
การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการขยายโครงการ30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มกราคม2568รัฐบาลได้เดินหน้าสานต่อนโยบายการทูตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยการยกระดับหนังสือเดินทางไทยเร่งเจรจาวีซ่าฟรีดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติจากการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างชาติภายในประเทศซึ่งช่วยสร้างงานให้กับชาวไทยตลอดจนได้มีการผลักดันร่างงบร.บ.อากาศสะอาดเพื่อเร่งแก้ปัญหา PM 2.5 ที่กระทบต่อสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศผลการสำรวจที่ส.แพทองทานได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเป็นผลจากการสำรวจความเห็นของประชาชนที่ยังไม่รวมกระแสตอบรับจากประชาชนต่อนโยบายเรือธงเงิน 10,000 บาทฟื้นเศรษฐกิจที่เริ่มดำเนินการในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าผลของการแจกเงิน 10,000 บาทสู่มือพี่น้องประชาชนให้ได้จับจ่ายใช้สอยจะทำให้เศรษฐกิจหลังจากนี้ถูกกระตุ้นตั้งแต่ระดับฐานรากให้กลับมาคึกคักอีกครั้งและจะมีการต่อยอดด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนพอใจในผลงานของรัฐบาลที่นำโดยนางสาวแพทองธารอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการสำรวจผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนนกย. 0.2567 ของสวนดุสิตโพที่พบว่านโยบายเงิน 10,000 บาทเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนกว่าร้อยละ61ชื่นชอบตามมาด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่ออีก3เดือนซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เป็นรัฐบาลและจะได้มีการดำเนินการเพื่อสานต่อความสำเร็จต่อไปผลการสำรวจความนิยมดังกล่าวถือเป็นกำลังใจที่มีค่าจากพี่น้องประชาชนแต่ไม่ว่าจะมีการสำรวจความนิยมหรือไม่ก็ตามขอยืนยันว่ารัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารก็จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปซึ่งดิฉันและคณะรัฐมนตรีทุกท่านจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาทุกร้อนของประชาชนต่อไปนางสาวจิราพรกล่าว